ซึ่งบอกว่าเป็นของดีไม่มีค่าตัวอย่างนี้ได้ไหมนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าบาร์เซโลน่าเรียกให้อเล็กซิส ซานเชสครับมาเล่นด้วยกันนะแก้ขัดแทนที่เดมเบเล่อันนี้เป็นรายงานข่าวสดๆร้อนๆจากนักข่าวคนสเปนอย่างโคเซ่โทมัสเฟนเดสปูมาริโน่นะครับบอกเลยว่าอเล็กซิส ซานเชสกองหน้าจอมเก่าคนนี้ได้เข้าเจรจากับบาร์เซโลน่าเพื่อการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวนะครับอเล็กซิส ซานเชสในวัย34ปีเคยอยู่กับบาร์ซ่าในระหว่างปี2011ถึง2014ก่อนย้ายไปอาร์เซนอลรวมไปถึงแมนยูตามลำดับนะครับเมื่อปีก่อนเขาย้ายไปอยู่กับโอลิมปิกมาร์เซย์พร้อมลงนามสัญญายาว1ปีและตอนนี้กลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์เรียบร้อยแล้วด้วยรายงานล่าสุดบอกว่าเอเจนต์ของซานเชสเองเข้าพบกับบอร์ดบริหารของบาร์ซ่านะครับในวันนี้เพื่อเจรจาเรื่องการย้ายทีมบาร์ซ่ากำลังมองหาแนวรุกคนใหม่นะหลังจากอุสมานเดมเบเล่ปีดิจิตอลจะย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงแบบเต็มคาราเบลแล้วด้วยอเล็กซิส ซานเชสก็เป็นเป้าหมายของชาบี้เอร์นันเดสนะเนื่องจากเขาเคยเล่นในกาตาลันมาก่อนแถมรู้จักกับชาบี้เป็นอย่างดีอีกทั้งไม่มีค่าตัวนะครับตอนเนี้ยครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ครับที่บาร์ซ่าจะดึงอเล็กซิส ซานเชสมาใช้งานนะครับเพราะว่ากลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์ไม่มีค่าตัวสามารถย้ายแบบฟรีๆได้เลยโอ้โหต้องมาตาว่ามันจะจบยังไงในดีลนี้ครับเอามาแก้ขัดแทนอุสมานเดมเบเล่ไปก่อนจะดีไหมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของอเล็กซิส ซานเชสก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม